สวัสดีครับสวัสดีครับพอดีผมอยากเข้าใจครับเรื่องในส่วนของไอ้เครื่องตรวจเช็คอายุพระครับว่ามันใช้ยังไงมันมีวิธีการแบบไหนอะไรครับผมคุยกับคุณในกระทู้ครับตกลงนะครับอธิบายฟังก่อนนะครับคุณเข้าใจว่า44คืออะไรก่อนโอเคครับว่ามาคุณเข้าใจไหมครับว่าเริ่มต้นของการที่จะเกิดอายุขึ้นได้เนี่ยมันเป็นยังไงแบบไหนนะครับมันก็เริ่มต้นจากสิ่งที่มีชีวิตทั้งหลายนะเราหายใจเข้าออกตลอดเวลาไหมครับนี่มันแน่นอนอยู่แล้วครับไม่หายใจก็ตายแล้วคุณคิดว่าเขาตรวจอายุกันตรวจอายุแบบไหนเขาจับอะไรขึ้นมาถึงมาตรวจอายุได้ด้วยส่วนตัวเนี่ยทางการแพทย์เนี่ยเท่าที่ผมเห็นนะการตรวจอายุเนี่ยอย่างถ้าเป็นคนเป็นสัตว์เนี่ยก็ตรวจได้หลายอย่างเช่นกระดูกนะครับฟันนะครับฟันหรือว่าการตรวจ DNA เพื่อยืนยันระบุว่าอายุเนี่ยสารสิ่งเนี้ยอินทรีย์วัตถุสิ่งเนี้ยมันมีอายุนานเท่าไหร่อย่างเอาง่ายๆเลยยกตัวอย่างง่ายๆเลยอย่างเช่นฟันคนเนี่ยถ้าเกิดว่าตรวจมันก็สามารถคะเนอายุหรือว่าอนุมานอายุได้แบบชัดเจนทางการแพทย์อ่ะเขามีวิธีการของเขาใช่ไหมครับวิธีการเนี่ยเขาจะให้ตรวจยังไงถ้าตรวจมวลสารหรือตรวจรังสีโดยส่วนมากเท่าที่ผมเห็นเนี่ยการตรวจอ่ะนะเท่าที่ผมเห็นเพราะผมไม่เป็นคนแบบเอาไงอ่ะไม่ได้เรียนแพทย์อ่ะนะเพราะว่าผมทำธุรกิจโอเคเท่าที่ผมเห็นเนี่ยอย่างตรวจฟันเนี่ยมันก็มีอย่างเช่นการเอ็กซเรย์นั่นก็ส่วนหนึ่งเอ็กซเรย์หรือว่าการเอาตัวของฟันเนี่ยมาเป็นตัวพิสูจน์เลยมาเป็นการตรวจวัดเลยอะไรประมาณนั้นแต่โดยส่วนใหญ่ผมไม่ค่อยรู้เรื่องหรอกเพราะว่าผมทำธุรกิจจึงไม่ค่อยรู้เรื่องนี้สักเท่าไหร่ถึงงงๆว่าเฮ้ยเอ่ยอ้างก่อนผมจบด้านศิลปะมาปริญญาโทศิลปะศิลปะผมจบด้านศิลปะนะครับแล้วร่ำเรียนโบราณคดีมาอาจารย์ผมจบด้านปริญญาโทของโบราณคดีแล้วผมก็ยุ่งเกี่ยวกับเรื่องการขายวัตถุโบราณเรื่องอะไรต่ออะไรพวกเนี้ยมามหาลัยไหนครับเพราะช่างครับอ๋อเพราะช่างไม่ใช่ศิลปากรใช่ไหมครับอาจารย์ผมศิลปากรอ๋อครับโอเคครับการออกขุดค้นการอะไรต่ออะไรผมก็ทำมาสมัยเรียนโอเคก็คือต้องบอกก่อนว่างานเนี้ยเราไม่ใช่เพิ่งทำมันต่อเนื่องตลอดถ้าพอที่ไปฟังก็คือในเครื่องตัวเนี้ยไม่มีกำภาพรังสีอยู่โอเคมันเป็นเครื่องตรวจจับรังสีครับโดยใช้ระบบโฟตอนยิงเข้าไปแล้วสะท้อนอนุภาคกลับมาอ๋อโอเคก็เหมือนง่ายๆเหมือนสะท้อนออกมาว่างั้นเหรอก็คือสะท้อนโอเคสะท้อนตัวค่ารังสีเนี่ยออกมาครับก็จะมีหน่วยที่สามารถจะจับค่ารังสีตรงนี้ได้โอเคเโอเคซึ่งผมลงตัวเลขตัวดิจิตอลในเนี้ยหน้าจอผมลงเอาไว้แล้วนะครับก็คือตัวเลขเนี่ยแสดงว่าเราเป็นคนสามารถเอาลงได้ใช่ไหมครับด้วยยังไงก็คือตัวเครื่องตัวเนี้ยมันสามารถจะจับค่ารังสีตัวนี้ออกมาได้โดยตรงกับวัตถุอ๋อโอเคเมื่อมันได้ค่าตัวเลขออกมาแล้วแล้วเขามีโปรแกรมควบคุณใส่ตัวเลขที่ได้มาปุ๊บเข้าไปในโปรแกรมปุ๊บมันบอกอายุออกมาเลยอ๋อแล้วยากไหมก็คือมีเอาคือง่ายๆว่ามีระบบประมวลผลว่างั้นเถอะใช่โอเคแล้วทีนี้ผมขอถามอีกสักประมาณสัก 3-4 ข้อแล้วกันไอ้ความแม่นยำเนี่ยความแม่นยำคือความแม่นยำของการตรวจจับค่าเนี่ยหลังจากการสะท้อนแสงโปรตอนออกมาแล้วเนี่ยความแม่นยำตรงเนี้ยใครจะรับรองความแม่นยำของเครื่องตัวนี้ได้เครื่องมันมีขายอยู่แล้วเครื่องมีขายอยู่แล้วผมไม่ได้ผลิตเองนะแล้วสถาบันที่ไหนเป็นคนผลิตครับรบกวนหน่อยอเมริกาครับอเมริกาโอเคเพิ่มนะครับผมทำงานตรงนี้เข้า4ปีไม่ใช่วันสองวันแล้วคุณคนที่คิดว่าคุณคิดว่ามีหน่วยงานที่เขาตรวจสอบพวกนี้ไหมจำวิธีการตรวจสอบของหน่วยงานต่างๆเขาเอาวัตถุที่รู้อายุชัดเจนนะอายุเขาไม่บอกเราหรอกว่าเขามาจากที่ไหนเขาอายุใส่ซองมาแล้วก็ของส่งมาตรวจมาด้วยตัวเองนั่นแหละแล้วทีนี้ผมรบกวนถามหน่อยโอเคเป็นของอเมริกาแล้วพอจะทราบชื่อบริษัทผู้ผลิตไม่บอกหรือว่าไม่บอกเหรอครับเพราะมันเป็นความลับทางการค้าครับโอ้โหผมจะจ่ายเงินตั้ง20 ล้านพี่ไม่บอกไม่บอกครับคุณจ่ายมาก่อนแล้วบอก
โอ้โหตายเลยแล้วที่นี่เครื่องอ่ะโอเคอ่ะงั้นอย่างนั้นผมขอข้ามประเด็นนี้แล้วกันเป็นอันว่าพี่ไม่บอกแล้วกันเนาะว่าไอ้เครื่องนี้บริษัทไหนผลิตผมบอกให้นะครับแค่นี้ก็ปั่นป่วนมากพอแล้วที่ปรึกษาของกระทรวงวัฒนธรรมโอเคแล้วก็อาจารย์มหาวิทยาลัยหลายแห่งก็คือเป็นที่ปรึกษาอยู่แล้วก็คุยกันไว้แล้วโอเคว่าแค่นี้ก็ปั่นป่วนมากพอถ้ามันเป็นฐานะขึ้นมามันจะหนักกว่านี้จริงคือจริงๆเนี่ยนะผมจะบอกให้ไอ้เงิน20ล้านสำหรับผมเนี่ยคือสบายมากทีนี้ว่าผมเนี่ยเป็นคนชอบพระเครื่องผมก็เลยคิดว่าเอ้ยถ้ามันมีเครื่องอะไรที่ตรวจวัดได้จริงๆนะขอร้องว่าจริงๆแล้วมีหน่วยงานรับรองได้จริงมันก็น่าสน20ล้านลงทุนครั้งเดียวมันก็อาจจะได้ผลระยะยาวอันนี้มองไม่อันนี้ผมมองในแง่ธุรกิจเข้าใจไหมครับแต่ตอนนี้ปัญหาของผมคือพี่ก็ไม่บอกผมอีกว่าบริษัทไหนผลิตซึ่งเอาว่าสามารถจะตรวจหายุได้ก็แล้วกันโอเคพี่ตอบว่าเดี๋ยวจะตรวจหายุได้แล้วกันเนาะโอเคไม่เป็นไรผมพอจะเข้าใจแล้วทีนี้ไม่มีสถาบันยืนยันมีสถาบันรับรองยืนยันไหมว่าไอ้ผลที่ตรวจออกมาเนี่ยไม่คือผมแน่นอนงานเอกชนนะครับต้องเข้าใจตรงนี้อ๋อนะครับก็คือสถาบันของพี่เป็นคนยืนยันเองว่ามันโอเคละใช่ไหมใช่อ๋อแล้วก็คุณแล้วผมทำงานมาผมเป็นผู้ใจของสภาวิจัยแห่งชาติโอเคชื่ออะไรอยู่ในนั้นอยู่แล้วแล้วผมก็จะทำตรงนี้เป็นงานแรกโอเคโอเคผมผลิตผ้าใบแคนวาสสำหรับวาดรูปขึ้นมาได้ผมผลิตผ้าใบสำหรับพิมพ์อินเจ็ตได้ผลิตสีวาดรูปขึ้นมาใช้เองได้ผลิตดินปั้นสำหรับสื่อวัสดุอุปกรณ์ทางศิลปะผมผลิตขึ้นมาตั้งเยอะแยะแต่มีปัญหาก็คือเมื่อมาทำตรงนี้คุณรู้ไหมครับว่ากระทบกับคนไปขนาดไหนไอ้ตรงนี้เนี่ยผมว่ามันคงเป็นวงกว้างและทีนี้เนี่ยในส่วนที่พี่บอกว่าพี่ผลิตอะไรนะพี่ผ้าใบใช่ไหมผลิตสีทำอิงเจ็ตก็ผมทุกตัวผมผลิตสีผมก็ไม่เคยให้ใครดูเพราะเครื่องจักรเครื่องอะไรต่ออะไรเราตรงนี้เขาเรียกว่าโน้ตฮาวบริษัทคุณทำอะไรได้ก็คงสิ่งที่คุณทำได้ก็คงไม่อยากบอกใครเหมือนกันผมเข้าใจคำว่าผมเข้าใจคำว่าโน้ตฮาวแต่ที่นี่ว่าคือมันก็ต้องคิดนิดนึงอะพี่เงิน20ล้านเนี่ยโดยที่ผมไม่เข้าใจรายละเอียดโดยที่ผมคุณต้องมาพบผมส่วนตัวแล้วมาดูก่อนที่ผมทำสำเร็จตรงนี้ได้ผมบอกให้รู้นะครับเพราะผมมีวัตถุตัวอย่างมากเพียงพอโอเคเดี๋ยวแล้วทีนี้เดี๋ยวผมย้อนมาประเด็นของพระสมเด็จแล้วกันทีนี้พระอายุ106-70ปีเนี่ยอย่างสมมติเอาตรงๆนะพี่สมมติง่ายๆเลยผมตรวจกับพี่บอกผ่านสถาบันพี่รับรองละโอเคแล้วทีเนี้ยพอผมไปเอาพระผมเนี่ยส่งประกวดเข้าพันทิพย์หรือว่าส่งประกวดของสมาคมท่าพระจันทร์ไม่เกี่ยวผมรับรองเรื่องอายุไม่เกี่ยวกับเรื่องเซียนคุณต้องส่งพระตัวนี้เขาจะใช่เซียนเหรอคุณไม่ครับพวกนี้เขาเรียกตัวเองเป็นเซียนซึ่งบางคนเนี่ยกระทั่งพระแท้หน้าตาเป็นยังไงยังไม่รู้เลยใช่ไหมครับคุณจะถ้าคุณอยากพิสูจน์อายุผมมีสถานที่หลายที่ที่สามารถส่งตรวจได้คุณจะต่างประเทศหรือในประเทศล่ะครับอ๋อก็คือง่ายๆว่าส่งตรวจให้แค่รู้อายุเท่านั้นแต่ไม่สามารถบ่งบอกว่าพระองค์นี้เป็นสมเด็จแท้หรือสมเด็จเทียมได้ถูกไหมนี่นะครับระหว่างถ้าคุณไปส่งบันทึกเขาบอกพระอายุ60ปีอันนี้คือพระแท้ส่งพระส่วนเอาพระผมไปส่งประกวดปุ๊บบอกพระผมเทียมแต่พระผมมา150ปีคุณว่าพระเทียมอายุ150ปีหรือพระแท้อายุ60ปีคือพระที่นานสมเด็จโตผมก็ต้องเอาอายุเยอะไว้ก่อนสิเพราะว่ามันอายุคุณรู้ไหมครับโดยการอนุมานเนี่ยเกิดคดีเรื่องขึ้นพวกนี้ขึ้นมาเท่าไหร่นะปัญหาของพระปกที่มันเกิดขึ้นมาใหม่ตอนนี้หลายหลายตัวออกมาปุ๊บเดียวหายแป๊บเดียวหายอะไรนะก็กลุ่มมาที่มันโจมตีผมอยู่ตอนเนี้ยแล้วก็3ปีมานี้โดนแบนไปเกือบ10กลุ่มล่าสุดก็คือเรื่องพระแช่น้ำสร้างคาบพระที่เขาโชว์นั่นแหละพระเขาทำเองงั้นนะเป็นคนระดับในพลในกองทัพด้วยอยู่เบื้องหลังอ๋อนะใน4เหล่าทัพเรามีพระประจำ4เหล่าทัพเลยนะผมก็พยายามที่จะไม่กระทบแค่นี้ก็ครบเยอะแล้วถ้าผมเผยออกมาอีกเนี่ยยิ่งกว่านี้อีกแค่นี้โดนโขกห้าไปสี่ห้ารอบครับคุณอยากเป็นหนังหน้าไฟตรงนี้ไหม
เพราะอะไรรู้ไหมครับคุณคิดว่าการสูงอายุแล้วรวยเหรอไม่ใช่เรื่องเล่นๆนะอันดับต่อมาก็คือผมวิเคราะห์เบื้องต้นให้นะจนอย่างนี้ผมก็ไม่เคยที่จะบังคับใครเอาเงินแต่ที่ทำตรงนี้กันขึ้นมาก็เหมือนไอ้พวกเนี้ยนะคือหลอกเอาเครื่องอย่างเดียวนะคือกระทั่งแฝงตัวเข้ามาทำความรู้จักพอผมบุกไปถึงบ้านผมเคยบุกไปถึงบ้านทุกคนอ่ะบอกไม่อยู่ในขณะที่ในมือถือมันขึ้นเลยพิกัดมันอยู่ตรงนั้นแล้วมันบอกว่าอยู่บ้านอ๋อโอเคทีนี้ว่าในส่วนของการชี้วัดการใช้งานผมพอเข้าใจแล้วว่าวิธีใช้งานมันยังไงความแม่นยำในส่วนตรงนี้แม่นยำนะครับมีอย่างน้อย5สถาบันที่ส่งมาตรวจสอบตรงนี้นะผมโดนตั้งแต่เปิดเดือนแรกก็สันติบาลทหารมาสคบมาสันติบาลตำรวจมากระทรวงวิทย์มาสอนนี่เคยคุยกับผมระยะแรกข้างหลังนี่ผมโจมตีเขาเยอะว่าเขาอะมั่วเขาก็เลยยกเลิกกับครบผมเครื่องไอ้ที่เขาใช้อยู่ปัจจุบันเขาจำเป็นต้องยกเลิกทั้งชุดเลยเพราะว่าค่าตัวเลขมันไม่ได้มันมั่วโอเคเอาอย่างนี้แล้วกันพี่ผมพอจะเข้าใจในบางส่วนและคร่าวๆและทีนี้ในส่วนของสถาบันยืนยันพี่ก็บอกว่าสถาบันพี่ยืนยันได้เนาะก็คือง่ายๆเป็นสถาบันส่วนตัวของพี่นั่นตัววัตถุยืนยันตัวมันเองนั่นคือส่วนหนึ่งแต่ทีนี้ว่าคนที่จะยืนยันในตัววัตถุอีกทีนึงก็ต้องเป็นพี่ถูกไหมคนดีกว่าคนที่เขาส่งพระมาตรวจผมทั้งหลายนะพระที่ได้รับมรดกมาผมมีมากกว่า10คนนะที่เขาได้มาซึ่งพระอันเนี้ยทุกคนดูเก๋หมดนะแต่เขาได้มาแล้วกี่ปีเจ้าตัวรู้เองไหมครับมาส่งตัวถ้าผมมั่วผมจะต้องบอกว่าพระใหม่แต่ผมบอกอายุไปได้ถ้าตรงกันหลายหลายคนคุณจะพยานหลักฐานพวกนี้ไหมตรงนี้ยังไม่ต้องพี่เดี๋ยวเอาอย่างนี้อย่างนั้นถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวก็คือสรุปง่ายๆหรอกคือเราสนใจเรื่องพยานบุคคลโอเคก็คือพยานบุคคลนะเนาะถ้าเกิดว่าอย่างมีคนเอามาเขาเรียกว่าเอามาตรวจอายุคนพวกนี้ทั่วประเทศนะครับคนพวกนี้ก็จะมายืนยันตัวตนยืนยันแทนสถาบันได้ไม่ใช่สาวกทุกคนคือเพื่อนแล้วเขาเคยผ่านประสบการณ์ร่วมมอมร่วมหนาวร่วมการทำกันตรงเนี้ยมาตั้งแต่กันสิบปีกันทั้งนั้นคิดว่าคนเราโตมาโดนหลอกง่ายๆไหมครับก็คงยากครับแต่ว่าบางคนมันก็ง่ายนะบางทีอะโดนน้มน้าวบ่อยๆมีนู่นมีนี่มาไม่ไปดูโปรไฟล์ผมผมทำอะไรมาบ้างผมมีบังคับใครไหมอย่างไอคนที่มันมาซื้อผ้าเนี่ยไอนิคคนกลุ่มเขาแล้วก็สร้างเรื่องขึ้นมาเพื่อจะให้เกิดคดีให้ได้ผมลงรูปพระโชว์ปุ๊บขอแบ่งแต่ขอแบ่งเนี่ยคือการที่ผมไปหลอกขายพระเขาเหรอนะผมบอกผมไม่คืนนะผมเงินใช้เยอะนะถ้าแต่คุณอยากเปลี่ยนผมอนุญาตให้เปลี่ยนคุณจะเปลี่ยนจนกว่าคุณจะพอใจเปลี่ยนได้ใช่ไหมเรื่องขอประกวดขออะไรเนี่ยผมไม่เกี่ยวผมรับรองเรื่องอายุแต่ผมไม่สามารถจะไปบังคับใจใครได้ว่าเนี่ยใช่หรือไม่ใช่ก็คือง่ายๆว่าถ้าเกิดพี่บอกว่าใช่ก็คือใช่ในมุมของพี่แต่ในส่วนถ้าเกิดว่าถ้าออกไปถ้าเกิดว่ามีข้อโต้แย้งอย่างพระเนี่ยนักกายภาพพระมันบอกไหมเนื้อหาต่างๆบอกไหมนักโบราณคดีบอกได้ไหมอย่างพระลุงเอี่ยมเนี่ยมันบอกกระทั่งว่าสนิมไม่ใช่คุณรู้ไหมครับสนิมตะกั่วสีอะไรและในส่วนก็พอรู้อยู่ครับพอรู้มาบ้างในส่วนผสมของพระลุงเอี่ยมมีอะไรบ้างทำไมถ้าลุงเอี่ยมถ้าใช้ไปแล้วเนี่ยค่าต่างๆเนี่ยมันจะลดลงนะลดลงยังทั้งผิวดำสนิทเพราะส่วนหนึ่งมันเป็นเนื้อนวโลหะชนิดหนึ่งแต่ว่าแก่ตะกั่วตะกั่วดูง่ายๆครับดูแค่ขั้วแบตเตอรี่ใช่แต่ตะกั่วพวกนี้จะยุ่ยไหมครับมือบี้ยุ่ยหมดแต่การเกิดค่าพวกนี้แข็งพอสมควรถูกก็เหมือนขั้วแบตเตอรี่ที่มันโดนเขาเรียกว่าอะไรนะโดนเขาเรียกอะไรนะมันเขาเรียกอะไรนั่นแหละออกซิไดซ์เสร็จปุ๊บแล้วทีนี้มันก็เกิดเป็นธาตุแข็งๆออกดำๆถูกต้องไหมออกขาวครับไปดูได้เลยออกขาวเลยขาวเลยเออขาวเนาะคือผมผลิตสีได้เองอะผมรู้ว่าตัวไหนมันเกิดสีอะไรอย่างทองแดงเนี่ยทองแดงเป็นสีเขียว
พราะงั้นคุณเห็นพระหล่อตรงไหนที่เป็นทองเหลืองแล้วออกสนิมเขียวจะเรียกว่าอะไรครับเรียกสนิมผิดไหมถ้าพระหล่อแล้วออกสนิมเขียวเหรอสนิมผิดไหมเหรอคือถ้าพระเป็นเนื้อทองเหลืองพระเป็นเนื้อทองเหลืองครับนักเกิดข้าวออกสนิมเขียวผมว่าโดยส่วนตัวนะผมว่ามันก็เป็นไปได้หลายทางคือหนึ่งถ้าสนิมเขียวขึ้นเนี่ยมันก็ไม่ผิดสองโดนเหงื่อก็ไม่ผิดมันก็เขียวได้นะมันก็มันเขียวมันจะต้องมีทองแดงปนไงครับถ้ามันไม่มีทองแดงปนมันไม่เขียวลำดับต่อมาสีเขียวอีกอันที่เกิดขึ้นบ่อยก็คืออลูมิเนียมอลูมิเนียมนี่ก็เกิดสีเขียวขึ้นได้เหมือนกันสนิมสีเขียวเหมือนกันสนิมเขียวพวกนี้เป็นสนิมเขียวคนละตัวคนละสีเพราะงั้นเมื่อเกิดสนิมขึ้นมาจะต้องเป็นสีของสนิมส่วนนั้นไหมครับการวิเคราะห์เบื้องต้นผมใช้หลักการของวิทยาศาสตร์ไอ้พี่แล้วสนิมทองเนี่ยมันเกิดถ้าเกิดขึ้นมามันเป็นสีอะไรครับสีน้ำตาลอ่อนก่อนครับสีน้ำตาลแดงประมาณนั้นโอเคแล้วทีนี้เรามาคุยกันต่อในส่วนของเรื่องเครื่องมือเครื่องยังอยู่เมืองไทยไหมผมบอกให้นะในเมืองไทยมีมากกว่า100เครื่องโอเคเสร็จทีนี้ปุ๊บเอาอย่างนี้วันไหนพี่ว่างๆพี่ช่วยถ่ายวิดีโอคลิปให้ผมดูหน่อยว่าการใช้งานยังไงเพราะเวลาผมเสนองานเนี่ยมีลงไว้แล้วเพราะเวลาการเสนองานของผมเนี่ยหรือว่าการประเมินผลหรือว่าอะไรต่างๆเนี่ยผมจะไปบอกกับผู้บริหารหรือว่าทีมผู้บริหารด้วยกันว่าเฮ้ยคุณมันอย่างนี้อย่างนี้1 2 3 4 5 6 7อย่างนี้ผมบอกไม่ได้ไปหน่อยนึงมันจะมีคลิปวิดีโออยู่คุณไปเคิร์ฟหาใน YouTube ก็มี YouTube ผมใช้มาไม่ต่ำกว่า3ปีอ๋อแล้วทีนี้ผมถามก่อนสมมติว่า20ล้านเนี่ยผมต้องจ่ายตุ้มทีเดียวหมดผมถึงได้ข้อมูลว่าบริษัทนี้เป็นผู้ผลิตผมถึงได้ข้อมูลว่าโอเคบริษัทนี้รับรองก็คือได้เครื่องมือแน่นอนได้ผมให้1ชุดให้1ชุดแล้วในเครื่องมือนั้นมีการตรวจถ้าคุณสามารถตรวจแล้วรู้อายุได้นะครับแต่ส่วนที่เรื่องโบราณคดีคุณต้องศึกษาเพิ่มอ๋อไอ้ตรงนั้นผมคงไม่หรอกผมคงไม่เอาไปรวมหรอกผมคงจะเอาไว้ตรวจเช็คทั้งหมดมันมีปัญหาคือค่าตัวเลขนะค่าตัวเลขบางชนิดมันมีบางชนิดที่มันออกมาเหมือนกันแต่มันมี5บรรทัดคุณต้องอ่าน5บรรทัดให้ออกนะบางบรรทัดมันเหมือนกันแต่อีกบรรทัดมันไม่เหมือนกันเพราะงั้นแล้วทีนี้มันก็จะกำหนดถึงค่าความหนาแน่นของมวลสารด้วยอ๋อแล้วทีนี้มันจะไม่มีตัวเลขหรือว่าหมายเหตุคำชี้แจงไม่มีครับไม่มีเป็นตัวเลขอย่างเดียวโอ้เป็นตัวเลขอย่างเดียวเลยก็คือเอาง่ายๆว่าผมเอาตัวเลขตัวคือตัวเลขทั้งนั้นอ๋อผมเอาตัวเลขไปแปลงโค้ดว่างั้นเหรอใช่อ๋อก็คือพอได้เครื่องไปก็ต้องเอาตัวเลขไปแปลงโค้ดอีกทีนึงใช่คุณมีเครื่องมันเป็นอย่างนี้ก็ต้องมีทำบอกแล้วทำไมทำไม่สำเร็จแล้วเอาวัตถุใส่เข้าไปตัวเลขขึ้นเป็นล้านโอเคแล้วทีนี้เนี่ยผมถามหน่อยอย่างพระสมเด็จถ้าผมอยากตรวจอายุเนี่ยพระผมเนี่ยผมต้องทำไงถึงจะตรวจได้เอาง่ายๆเลยพระสมเด็จผมต้องทำไงก็ไม่ต้องทำเลยเอาวัตถุมาผมเดี๋ยวตรวจให้ไม่ต้องทำลายไม่ต้องอะไรเลยไม่ต้องทำเอ้าเหรอใช่เอ้าแล้วเราจะตรวจอยู่สภาพเดิมก็มันมีตัวแปรอยู่ว่าถ้าผ้าผังการใช้งานถ้ามีเหงื่อของเราอยู่อันนี้ยังตรวจไม่ได้ต้องเอามาล้างมันมีวิธีการล้างพวกนี้ออกพอล้างออกแล้วทำให้แห้งสนิทแห้งสนิทแล้วจนถึงขั้นตอนที่มันตรวจได้ไม่ใช่ตรวจปุ๊บทุกอย่างเอามาปุ๊บเข้าเครื่องตรวจได้หมดไม่ใช่วัตถุบางอย่างนะครับออกมาไม่สัมผัสอากาศเลยปั๊มออกจากพระจากวัดมาปุ๊บให้50ปีด้วยOkay. ใส่กล่องปิดตลับปุ๊บแห้งในกล่องไม่มีอายุครับถ้าพระอย่างเนี้ยจะถือว่าเป็นพระไม่มีอายุใช่ไหมฮะใช่คือตรวจไม่ได้ไม่มีอายุผมจะบอกเลยว่าตรวจไม่ได้แล้วถ้าเกิดว่าเอ้าพระมัน160ปีที่แล้วใส่กล่องก็จริงก็มันไม่มีใส่กล่องก็จริง160ปีที่แล้วน่ะไม่มีใครใส่กล่องใส่อะไรงั้นน่ะอย่างมากก็ใส่แล้วสมมติเอาห่อผ้าไว้ห่อผ้าอ่ะคุณห่อผ้าไว้วิธีการทำไหมครับผ้าสมัยก่อนทำแบบไหนไอ้วิธีการสร้างน่ะพอเข้าใจเขาจะมีแม่พิมพ์ไหมครับตำที่องค์ไหม
ก็ส่วนใหญ่เนี่ยถ้ามีแม่พิมพ์เนี่ยมันก็ต้องปั๊มด้วยมือเป็นงานแฮนด์เมดอยู่แล้วแต่ปัจจุบันนะครับอย่างน้อยมี50ปีขึ้นไปที่ปั๊มด้วยเครื่องความจริงก็50ปีด้วยแล้วพอปั๊มเสร็จปุ๊บเขาแห้งเลยนะแต่ขณะที่ของโบราณเนี่ยแห้งเป็นผงนี้อัดขึ้นรูปไม่ได้ใช่เขาก็ต้องทำให้หมาดหรือว่าทำให้เหนียวก็ตรงส่วนนี้ผมพิสูจน์ผมทำพระขึ้นมาเองได้ด้วยอ๋อทำพระขึ้นมาเองได้ด้วยผมละลายเนื้อดูเลยว่ามีอะไรบ้างยังไงแบบไหนแล้วก็ทำย้อนรอยขึ้นมาเพราะงั้นใครคุยตรงเนี้ยมันเมื่อมันเป็นการวิจัยมันก็ต้องทำได้ครบหมดโอเคเสร็จแล้วทีนี้อ่ะผมอยากให้พี่ลองพูดถึงจุดดีของเครื่องอันเนี้ยแล้วก็จุดเสียว่าเพราะตัวผมเนี้ยผมต้องเอาไปประเมินเข้าใจไหมฮะผมต้องเอาไปคัดกรองแล้วเอาไปประเมินกับทีมงานผมว่าเออมันจะเป็นอย่างนี้ดีไหมอะไรอย่างเงี้ยที่ลองอธิบายดูว่ามันยังไงคุณช่วยส่งตัวตนคุณจริงๆเนี่ยมาในกล่องข้อความผมด้วยชื่อที่อยู่อายุเบอร์โทรนะครับแล้วเดี๋ยวเราคุยกันต่ออ๋อตรงนั้นก่อนใช่ไหมคือตรงเนี้ยถ้าใครขอเข้าห้องผมจะรู้เขาจะรู้ว่าผมให้ส่งหลักฐานตรงนี้ซึ่งหลายคราวคนก็หาว่าผมทำไมต้องทำตรงนี้ถ้าคุณเจอคนโจมตีคุณตลอดแล้วเป็นอวตารสารพัดคนเข้ามาคุณจะคิดยังไงอ๋อก็คือง่ายๆว่าคุณก็ไม่ค่อยทะเลาะกันเรื่องในกล่องข้อความก่อนทะเลาะกันทั้งยิ้มแบบนี้ก่อนเพราะงั้นผมตั้งความก่อนว่าเมื่อคุณมาทำอะไรกระทั่งคุณเจตนาเป็นยังไงตีว่าคุณเจตนาไม่ดีก่อนแต่เมื่อกล้าโทรคุยกันอันดับแรกอ่ะถือว่าคุณมีเจตนาดีละที่อยากจะคุยแต่ผมอยากรู้ไงใช่คือผมเนี่ยที่ผมพูดเนี่ยคือผมอยากรู้ผมอยากรู้ว่าเหตุและผลมันเป็นยังไงวิธีใช้มันใช้ยังไงผมก็เลยอยากรู้ว่าเออมันยังไงรังสีอยู่แล้วไงครับอ๋อมันมีจุดรับรังสีใช่อันนี้เดี๋ยวผมถามก่อนตรงอ่ะไม่ต้องไปเผาเอาไออย่างสมมติว่าผมเอาสมเด็จไปตรวจก็คือจุดรับรังสีของพระสมเด็จสมเด็จไปตรวจจากตรงไหนตรวจได้10จุดขึ้นไปจุดอยากตรวจจุดไหนก็ตรวจได้หมดอ๋อเพราะงั้นก็จะรู้เลยว่าพระองค์เนี้ยมันมีใหม่มีเก่าอยู่แค่ไหนรังสีแต่ละจุดในองค์จะไม่เหมือนกันนะรูรับรังสีรูไม่ใหญ่นะมันก็เลยสามารถทำให้รู้ว่าณจุดบริเวณเนี้ยมันเป็นยังไงคุณเข้าใจไหมครับเหมือนกล้องพันเอ็กกล้องอะไรตอนไหนยิ่งขยายมากไหร่รูยิ่งเล็กเท่านั้นผมพอเข้าใจตรงจุดนี้อยู่เพราะงั้นอนุภาคพวกนี้โอ้มันละเอียดมากโอเคอย่างนั้นพี่ผมขอข้อดีหน่อยของเครื่องผมจะได้ไปคุยกับเพื่อนผมในทีมคร่าวๆว่าเออมันเป็นอย่างนี้อย่างนี้รังสีข้อดีก็มันก็คือมันสามารถวัดรังสีในวัตถุได้อ๋อวัดรังสีในวัตถุใช่ประมาณนั้นแล้วผมถามหน่อยอีกนิดนึงผมเป็นคนขี้สงสัยเมื่อคุยกันแล้วคุยกันได้เลยครับยาวจนกว่าอย่างเอาพระผมเนี่ยมัน660 170ปีสมเด็จโตสร้างสมมุติว่า160 170ปีจริงๆเนี่ยพวกอินทรีย์วัตถุแล้วก็วัตถุต่างๆเนี่ยเอาบางส่วนเนี่ยมันก็สลายตัวย่อยสลายไปตามธรรมชาติถูกไหมครับเอาง่ายๆเอาข้าวเนี่ยข้าวที่เราหุงเนี่ยไปวางไว้กลางถนนหรือว่าโดนแดดโดนลมโดนฝนโดนอะไรก็ช่างสักปีเดียวเนี่ยมันก็ยุ่ยถูกไหมครับไม่มีทางถูกไหมข้าวตากแห้งไม่ยุ่ยโอเคถ้าไม่ยุ่ยอย่างนี้ถ้ามันโดนฝนโดนมากๆมันเละไหมมันเละไหมครับคุณเคยได้ยินพระสมเด็จวันละครั้งที่หล่นไปในน้ำผ่านมาร้อยกว่าปีแล้วมีคนงมขึ้นมาได้คุณได้ยินไหมครับสมเด็จครับหล่นหล่นอยู่ในน้ำเลยแล้วคุณได้เคยได้ข่าวไหมว่าพระสมเด็จกุบางขุนพรมตอนเขาขุดกุเนี่ยคุณรู้ไหมครับพระสมเด็จในกุนั้นอยู่ในสภาพยังไงไอ้ตรงเนี้ยผมเกิดไม่ทันอยู่แล้วเพราะปี2500ผมยังไม่เกิดไม่มีใครเกิดทันครับมันมีเรื่องเล่าอยู่แล้วมันมีบันทึกไว้ด้วยพระสมเด็จกุวัดบางพรมส่วนหนึ่งแช่อยู่ในน้ำอ๋อละลายไหมครับยุ่ยไหมครับก็ไม่ยุ่ยก็ไม่ละลายนะงั้นคุณคิดเป็นยังไงต่ออืมโอเคก็เป็นอันว่าไม่ยุ่ยไม่ละลายแต่ทีนี้สิ่งที่ผมสงสัยคือไม่ใช่สิ่งนี้เป็นประเด็นหลักประเด็นหลักคือผมสงสัยว่าการฉายรังสีนิดนึง
ได้ไหมเพราะคำถามเนี่ยมันมีปัญหาอยู่ตลอดตั้งแต่ผมเริ่มเปิดผมต้องบอกให้คุณต้องแยกแยะระหว่างอินทรีย์วัตถุกับค่ารังสีนะคุณเมื่อกี้ที่คุยกันคุณเข้าใจอย่างว่า42คืออะไร43คืออะไรแล้วก็การแปลค่ามาเป็น44 44คืออะไร44เนี่ยคือคุณจะบอกว่าเครื่องมือคุณเนี่ยมันชี้วัดจากการวัดแคลเซียมถูกไหมครับไม่ใช่แคลเซียมเนี่ยคนหรือประเด็นคำว่าคาร์บอนมันเป็นแคลเซียมอ๋อวัดคาร์บอนเหรออันนี้เป็นเครื่องวัดคาร์บอนใช่ไหมคือคาร์บอน14ไม่ใช่แคลเซียมไม่ใช่อินทรีย์วัตถุของนั้นมันคือค่ารังสีไม่เกี่ยวกับมวลวัตถุไม่เกี่ยวกับบ้าบออะไรผมบอกให้นะครับคาร์บอน12คือก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์อ๋อโอเคตราบใดที่มันสันดาปอยู่ยังมีชีวิตอยู่หายใจเข้าออกตลอดเวลาตายปุ๊บมันหยุดหายใจสิ่งต่างๆนี้เหล่านี้ก็เลยตกค้างไว้ตายวันนี้ปุ๊บค่ารังสีคาร์บอน14อยู่ 100%อ๋ออันี่คือค่าชึ่งชีวิตแรกผมสายธุรกิจไงก็เลยไม่ค่อยรู้เรื่องวิทยาศาสตร์สักเท่าไหร่ก็คือเขาเคยได้ยินคำว่าค่าครึ่งชีวิตไหมครับอันนี้เคยได้ยินอยู่แต่ว่าไม่เคยสนใจเลยมันมีค่าครึ่งชีวิตก่อนจะหยุดตายอ๋อครับปัจจุบันนี้คือค่าครึ่งชีวิตพอเราตายปุ๊บมันมีค่าครึ่งชีวิตหลังการตายอ๋อก็คือง่ายๆมีสองค่าใช่แต่ว่าเขาไปรับกันค่าครึ่งชีวิตหลังอ๋อแบบนั้นโอเคแล้วทีนี้พอทีนี้ทั้งหมดเนี่ยคือวัดค่ารังสีอย่างเดียวให้มวลสารคุณเป็นอะไรก็ช่างวัดคาร์บอนไดออกไซด์ที่หลงเหลืออยู่วัตถุที่แปลค่าเป็นในสภาพของค่ารังสี44ช่วงบุดเน่าช่วงอะไรอันนั้นเขาเรียกว่าช่วงปฏิกิริยา43พอทั้งหมดสลายหมดคาร์บอนไดออกไซด์ไม่อยู่ในค่าของก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ต่อไปอยู่ในค่าของรังสีนี่นะครับเขาเรียกว่า44อ๋อโอเคเก็ตแล้วทีนี้ครับโอเคเห็นไหมครับไอ้พวกทั้งรองศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ทั้งไรบ้าบอมันคุยบอกโอ้ยมวลสารไอ้นู่นมวลสารไอ้นี่กระดูกในตรงสมองคือคุณต้องมองข้ามอินทรีย์วัตถุออกไปให้หมดไม่มีตรงนี้ในสายตาของคนที่ทำเรื่อง44เขาสนใจว่าในวัตถุชิ้นนี้มีค่ารังสี44เนี่ยเหลืออยู่เท่าไหร่คาร์บอนคือคาร์บอนไดออกไซด์ไม่เกี่ยวว่าคาร์บอนถ่านเถินไม่เกี่ยวดังนั้นไม่เกี่ยวเลยไม่เกี่ยวตายแล้วอย่างนี้ผมจะไปตรวจยังไงในรูปพระสมเด็จมันผสมทั้งเกสรดอกไม้มันมีทั้งเกสรดอกไม้มีเศษขี้ทูบในห้ามันจะมีห้ามวลสารรวมนะครับโอเคเศษบางตัวมีอายุเศษบางตัวไม่มีอายุการวัดแต่ละจุดอายุไม่เท่ากันต้องฟังนี้ครับคุณจะนับตัวใหม่สุดหรือนับตัวเก่าสุดก็ต้องนับตัวเก่าสุดดิอ้าวนับตัวเก่าสุดแล้วตัวใหม่สุดล่ะตัวใหม่สุดก็ต้องนับเหมือนกันอ้าวคำนวณก็คือนับตัวที่มันหยุดตายครั้งสุดท้ายคือใหม่สุดคำนวณพันปีก็ไม่สนใจหรอกสนใจอายุสุดท้ายสนใจอายุสุดท้ายสิบจุดปุ๊บมันขึ้นสุดท้ายเนี่ยกี่จุดว่ากันอ๋อเพราะงั้นคนมาตัวผมจะรู้เลยว่าจุดนี้เป็นยังไงผมก็อธิบายเขาฟังพระปอมาครึ่งองค์ผมยังรู้เลยเนี่ยมันองค์เนี้ยมีส่วนที่ยุถึงอยู่แค่นี้นะชิ้นเดียวนอกนั้นใหม่อายุ50ปีก็คือง่ายๆเรารู้ว่าพระเขาซ่อมมาว่างั้นเหอะดูรูปภายนอกดูไม่รู้เลยเพราะมันทำได้ไอ้การทำให้เก่าอ่ะก็คนหลายๆคนที่เอาส่งพระมาหวังจะมาฟอกนะพอออกตรงนี้ไปก็ได้ตามแบบนั้นคนมาผมนะครับเป็นหมื่นคนแล้วนะครับ4ปีเนี่ยพระมาถึงผมรู้เป็นแสนองค์แล้วมั้งนะผ่านคุณคิดว่า4ปีเนี่ยมีพระสมเด็จวัดระฆังผ่านกี่องค์มันก็คงเยอะไม่มีทางไม่มีทางเลยก็คือไม่มีแท้เลยมีครับมีไม่ถึง20องค์เหรอนอกนั้นอายุต่างๆนาที่สำคัญนะครับใหม่กับหมดนี่แหละแก๊งไอ้ที่โจมตีอยู่เนี่ยครับตัวเบื้องหลังเลยของพระออกมาสารพัดชุดทั้งตัวหนังสือจีนทั้งไอ้หลังอะไรต่ออะไรโอ้ยสารพัดเยอะมากนี่แหละอย่างแก๊งนี้นั้นอ๋อประมาณนั้นไอ้พวกแก๊งตัวหนังสือจีนว่างั้นเถอะนี่แหละแก๊งตัวหนังสือจีนแก๊งอะไรยาปอมแก๊งนาดูปอมแก๊งลูกปุถิมปอมนี่แหละแก๊งนี้เลยผมไม่อยากเอ่ยชื่อหัวโจกทั้งหลายเป็นเซียนพระระดับต้นๆเมืองไทยก็มีด้วยอยู่ในแก๊งนี้
ืมแล้วมีทั้งนายตำรวจทั้งนายทหารไอ้ไผ่พระหน้าน่ะด่าผมทุกวี่ทุกวันนั่นน่ะนายไผ่พระเก๊ครับเป็นอาจารย์ตั้งตัวอาจารย์สอนพระเก๊โอ้ยคนน่าเชื่อถือน่าชี้พระในกลุ่มของตัวเองเอาขึ้นมาดันว่าพระเนี่ยแท้พระแท้บ้าแหละประมูลออกมาพันกว่าบาทเริ่มต้นที่ร้อยมั่งสองร้อยมั่งนะผมเองคือมาท้าผมชี้จุดเก๊มันดูข้างหลังทำมาดีเบตท้าดีเบตปุ๊บถึงเวลาก็หนีอีกไอ้สมชายน่ะหนีโอ้ยหัวสู้สุนนะผมเตรียมผมบอกผมเตรียมนักข่าวไปสามช่องตอนนั้นพอถึงวันนัดปุ๊บพรุ่งนี้ถึงวันนัดมาเลิกนัดวันนี้อ๋อเอ้าแล้วไปคุยโอ้โหมันเก่งกล้าสามารถไอ้แผ่พนาโอ้ยสงสารผมบ้าบอมสงสารไอ้ผมผมมีอะไรน่าสงสารผมเป็นคุณวุฒิปัญญาโทด้านศิลปะอาจารย์หมายไรทุกแห่งผมทำผลงานส่งอ่ะผมทำเฟรมทำผ้าใบส่งหมายวิไลตั้งเกือบ10ปีคิดว่าผมรู้จักอาจารย์หมดไหมผมก็เชิญอาจารย์เชิญเรามาเป็นผู้ส่งคุณวุฒิประธานสกบตอนนั้นเขายังไม่เกษียณผมก็เชิญหมดแหละก็อ้างว่าประธานสกบมันไม่รู้จักมันถามว่าเป็นผู้ส่งคุณวุฒิของหมายวิไลบ้านสมเด็จโอ้เซิร์ชกูเกิลปุ๊บเห็นชื่อชื่อท่านหลาอยู่ก็ว่ากันนะมันก็โจมตีก็ผมก็ปล่อยมาเห่าไปอยากโจมตีไปไม่ใช่วันแรกที่โจมตีนะครับเข้ามา4ปีเต็มโอ้ยถ้าคุณเจออย่างผมอ่ะคุณจะสนุกไหมก็ว่ากันด้วยหลักเหตุผลนะนะถ้าผมคุยมาป่วนมาไม่คุยกันอย่างนี้ป่วนมาผมก็ป่วนไปก็ว่ากันด้วยหลักเหตุผลถ้าคุณยอมคุยกันเราก็มาถามกันคือถ้าทางนี้ว่าเหตุผลถ้า44มันอย่างนี้ก็มาอธิบายกันแต่ไผ่พนันนะมันคือมันเข้ามาตรวจสอบผมอะผมให้ข้อมูลมันไปแล้วมันอ่านไม่ออกแล้วเสร็จแล้วไอ้จอมยุทธแมวเหมียวอ้างตัวว่าเคยทำงานอยู่เวสเทิร์นดิจิตอลจบนะทำงานที่นาซาคุยว่าจบด็อกเตอร์จากอเมริกาแม่งตายภาษาอังกฤษยังไม่ออกเลยผมทดลองเอาบทความให้มันก็แปลให้ผมไม่ได้ไผ่พนาผมทดลองเอาพระส่งให้มันดูส่งให้มันดูให้ผมไม่เป็นดูไม่ออกพระง่ายขนาดไหนก็ดูไม่เป็นไม่ใช่เรียกยังไงแล้วมันไม่รู้จังหวัดพระมันอ้างตัวว่าเป็นลูกศิษย์อาจารย์ติยมบวายคนสุดท้ายแต่ดูพระของอาจารย์ติยมบวายไม่เป็นให้เรียกว่ายังไงโอ้เยอะครับผมทดสอบคนเนี่ยทั้งเนื้อโลหะถามสนิมโลหะก็ไม่รู้จักสนิมโลหะถามพระทำไปอย่างไรโอ้ยทำไปจากเปลือกหอยต้องเปลือกหอยแข็งด้วยพระไอเนื้อข้าวไม่จริงเนื้อข้าวไม่จริงข้าวย่อยสลายหมดแล้วคุณมาจากไหนล่ะครับจริงๆแล้วพระสมเด็จวัดระฆังเลยกูลสมเด็จวัดระฆังทั้งหมดข้าวเป็นหลักมีข้าวไข่กล้วยปูนและสิ่งประกอบอื่นๆอีกตามนั้นไม่ได้เยอะแยะมากมายตามที่บิณฑบาตได้แต่คิดทุ่มคิดทูบทำบุญได้แค่ไหนก็ไหว้แค่ไหนก็เอามาแค่นั้นการเขียนโปรผงปฐมังอะไรผมเองยังเขียนได้เลยผมเรียนมาอ๋อแล้วไอ้ผงปฐมังนี้มันเป็นผงอะไรพี่ผงดินสอพองครับอ๋อดินสอพองที่เขาเรียกแคนไซอะไรทั้งหลายเนี่ยคือดินสอพองอ๋อแล้วในพระสมเด็จพระหลักทางจริงนะครับประโยชน์น้ำยานะบางองค์หยดไม่มีขึ้นฟองเลยครับบอกให้รู้ก่อนเขาไม่ได้มีแคลเซียมแคลไซมากมายมหาศาลนี้ที่คนต้องการก็อย่างนั้นไอ้ที่น้ำยาตรวจแคลซงแคลไซอะไรมันก็เก๋ดิถูกไหมครับเก๋นะครับอดีตเขาอยู่ในกลุ่มผมทั้งนั้นแหละนะทั้งไอ้พวกขยายกี่เท่าเนี่ยเคยอยู่ในกลุ่มผมทั้งนั้นอ๋อไอ้ขยายร้อยเท่าพันเท่าอะไรอย่างนี้ก็ไม่ใช่อีกช่วยใช้ไม่ได้อีกคุณจะรู้อายุได้ยังไงมันก็ไม่รู้หรอกมันก็แค่ขยายให้ภาพโตขึ้นแค่นั้นแหละผมบอกผมสามารถสร้างภาพต่างๆขึ้นบนผิวพระได้คุณเชื่อผมไหมมันก็ต้องเห็นของจริงอ่ะแบบนี้ทดลองให้ดูก็ได้นะมันมีตั้งแต่พระบางองค์เนี่ยโดนน้ำร้อนสามารถขึ้นได้เลยอ๋อจนกระทั่งว่ามันไม่ขึ้นเนี่ยก็หาดังแช่น้ำแล้วใส่สารละลายเข้าไปใส่ตัวไหนต้องการมันพอกตัวไหนก็ใส่ตัวนั้นเข้าไปอ๋อแล้วเอาแม่เหล็กก็ได้เอ้ยเอานะไฟฟ้าก็ได้สองขั้วหกลบแล้วดึงก็ไปเลยตรงไหนต้องการกันอะไรต่างๆมีน้ำยาทากัน
คุณจะคาบแบบไหนอ๋อต้องการดูคาบใช้ได้ไหมครับอหยดน้ำยาผมเดี๋ยวผมทำพระใหม่ให้เลยคุณจะเอาน้ำยาขึ้นฟองยังไงบอกมาเดี๋ยวผมควบคุมตัวแคลเซียมในพระให้ทำได้ด้วยเอ้าคิดว่าโรงงานพระเกศทำนานกันเราอีกมันจะทำได้ไหมผมว่ามันก็น่าจะทำได้นะเมื่อรู้อยู่แล้วว่าต้องการหยดน้ำยาให้เป็นอย่างนี้ก็ซื้อน้ำยามาขวดหนึ่งผสมเนื้อปล่อยแห้งแล้วหยดขึ้นมาเป็นแบบนี้อ้าวแท้หมดเลยส่งไป500องค์นะครับมีเกศ3องค์งั้นแท้หมดเป็นไปได้ไหมครับโอ้มันเป็นไปไม่ได้หรอกมันจะแท้อะไรเยอะแยะขนาดนั้นก็คุณไปดูแล้วกันมันแท้มากมายหาต่างขนาดนั้นจริงอ๋อประมาณนั้นโอเคอย่างนั้นเอาเป็นว่าเขาเคยบอกทำได้ผมเอามาทดลองหมดอ่ะงั้นพี่ลองสรุปคร่าวๆให้ผมฟังหน่อยผมจะได้ไปคุยกับพวกผมว่าเออมันเป็นนี้ส่วนรังสีส่วนรังสีโอเคไม่มีตัวกำภาพรังสีอยู่ในวัตถุเลยแม้แต่นิดเดียวโอเคแล้วเสร็จแล้วบอกตัวคาลิเบตกำยงรู้ไหมครับเขาใช้อะไรมันเป็นยูเรเนียมสังเคราะห์อ๋อเพื่อให้ว่ารู้ว่าเครื่องมาทำงานพอตัวเล็กยูเรเนียมพวกเนี้ยเข้าไปปุ๊บในรูปแบบของแก้วหรือในรูปแบบอะไรก็ช่างมันจะขึ้นตัวเลขของค่าตัวนี้ขึ้นมาโอเคแล้วทีนี้ไอ้รังสีที่ว่าเนี่ยผมอยู่ใกล้ๆอยู่เนี่ยผมจะรับอันตรายไหมสมมติมันไม่มีรังสีอ่ะเพราะมันใช้งานได้ไม่จำเป็นต้องมาคาลิเบตบ่อยๆแล้วครั้งหลังผมใช้ผ้าส้มเด็ดหรือสิ่งที่รู้ยังเจนเนี่ยเป็นตัวคาลิเบตยูเรเนียมผมบอกให้มันอยู่ในรูปแบบแก้วแก้วยูเรเนียมคุณเคยได้ยินไหมครับเคยได้ยินครับแก้วยูเรเนียมครับนะครับเป็นตัวคาลิเบตของเครื่องพวกนี้ใส่น้ำหอมใส่น้ำกินอะไรมีมาเป็นร้อยปีใช่เข้าใจครับไม่อันตรายนะก็ใช้กันอยู่ชีวิตประจำวันแล้วต้องเป็นต้องไปแจ้งไอ้กรมบำรุงพวกสันติอะไรไหมก็ไม่จำเป็นนะถ้าพูดกันตามหลักนะตรวจสอบรังสีนะครับมันอยู่ที่ใครใช้เป็นหรือไม่เป็นมันไม่ได้มีเครื่องในรูปแบบเดียวด้วยนะคุณอยากจะรู้ถ้าคุณรู้ถึงกรมตำรวจกรมตรวจเราทำได้นะครับกรมตรวจทำได้ชัดเจนด้วยละเอียดด้วยสามารถพิสูจน์ลายมือบนจดหมายยังทำได้เลยว่ากระดาษใบนี้อายุเท่าไหร่ลายเซ็นนี้อายุเท่าไหร่ถ้าเซ็นปลอมขึ้นมาแต่ลายเซ็นกี่ห้าตัวเนี้ยทั้งคนเซ็นทั้งพยานทั้งอะไรต่ออะไรทั้งหมดอายุตรงกันหมดไหมเขายังทำได้เลยพิสูจน์ทางศาลในคดีที่เกิดขึ้นมาตรงนี้กรมตำรวจนิติวิทยาศาสตร์ของตำรวจทำเองได้ไม่ต้องส่งหน่วยงานอื่นปีแล้วมีคดีไม่ต่ำกว่า40คดีที่เกี่ยวเรื่องอายุพระนะปองสุพรรณก็เป็นส่วนหนึ่งที่เป็นคดีพวกนี้เกิดขึ้นทำไมเขาพิสูจน์ได้ยังไงส่งที่ไหนแต่ปองสุพรรณคุณปัญญาไปส่งตัวที่อื่นเองเอาผลที่อื่นมาแจ้งให้ตำรวจทราบผมเองนะที่ปรึกษาผมเป็นตำรวจก็หลายคนที่เขามาแจ้งจับมาทั้งหลายนะพวกนี้ไม่มีใครฟ้องไม่มาพอเขามาพวกเขาไปที่ปรึกษาผมหมดอ่ะแต่ผมไม่เปิดเผยท่านเองว่าคนที่อยู่ร่วมในกลุ่มผมเนี่ยมีใครบ้างเพราะผมก็ต้องเซฟคนในกลุ่มเราทั้งหมดเหมือนกันนะทุกคนมึงอยากพูดเลยพูดไปเราก็เก็บข้อมูลไปเรื่อยแล้วเมื่อมันถึงคดีเพราะยังฟ้องมีประมาทที่หมูที่หมากระจอกคดีนิดเดียวเองภาพชิงนิดเดียวโอ้ยฟ้องก็เป็นตายฟ้องได้ไหมครับอยากฟ้องฟ้องไปมันมีมูลเหตุอะไรให้ฟ้องได้นะเพราะเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมจะเดินทางไปที่อุบลอ๋อครับก็ดูนะครับเขาฟ้องช่อโกงอ่ะมันช่อโกงอะไรครับนะครับเราฟ้องผมมาข้อมูลอันเป็นเท็จมาคอมพิวเตอร์ก็ดูสิครับก็ไปคุยกันว่าตรงไหนมันเป็นของเท็จอย่างพิสูจน์มานะครับการพิสูจน์คือคุณต้องอันดับแรกคุณต้องวัตถุที่ว่าเป็นของกลางคุณไม่เชื่อผมตรวจใช่ไหมคุณส่งนี่ไปตรวจครับมีทั้งในและต่างประเทศนะคุณอยากสทน.ซึ่งประกาศว่าโอ้ยต่ำกว่า200ปีตรวจไม่ได้แต่เบื้องหลังสทน.รับตรวจองค์ละ 5,000 กับคนภายในไม่มีแบบรองให้คุณไปสอบถามนะว่าจริงไหมไม่ผมไม่อยากรู้เรื่องพวกนี้ผมอยากรู้ไอ้เครื่องนี้มันใช้ยังไงแค่นั้นจบก็คือตัวรังสีครับคุณรู้ครับผมมาใส่ประกอบมาคำนวณออกมาผมมีมุมมองในฐานะนักธุรกิจเท่านั้นผมดูแค่ตัวเลขผมไม่ค่อยคิดอะไรเรื่องพวกนี้เยอะแยะผมแค่อยากรู้ว่า
ถ้าเกิดว่าเราเอาเครื่องนี้ไปเราซื้อเครื่องนี้มาเราจะทำกำไรได้ยังไงนั่นคือข้อแรกและกำไรนะครับของผมเองเนี่ยปัญหาผมเองคือหน่วยงานที่เป็นสื่อทั้งหมดไม่ยอมลงข่าวให้ผมหนังสือพิมพ์ทุกฉบับเนี่ยแบนผมหมดปีแล้วผมไปจัดงานข้างทำเนียบเขาถ่ายทำเสร็จแล้วยังเขายังมาบอกเลยผู้ใหญ่ไม่ให้ออกแล้วตอนนี้สถานีรายการหลายๆที่ที่มีผู้ใหญ่คุมตอนนี้ไม่ให้ผมจัดงานเพราะว่ามันกระทบเข้าไปหมดเลยตอนนี้อ๋อก็คือง่ายๆว่าตอนนี้ผู้ใหญ่เขาก็ไม่เอาไม่คือทุกคนอ่ะผู้ใหญ่ทั้งหมดก็มีอาชีพพวกนี้หมดค้าขายพระกันทั้งนั้นไม่ต้องอะไรพบตรตำรวจของเราปัจจุบันเนี้ยแต่ผมเคยเข้าไปหาแล้วบอกท่านช่วยประธานเปิดงานผมทีบอกแล้วมึงจะกูทำยังไงแล้วพระที่กูขายไปล่ะถ้าทั้งคนแม่งสงสัยส่งมาตัวกับมึงหมดแล้วมึงให้กูทำไงเกิดนั้นมันไม่ใช่เกินคุ้มมันกูก็ตายแล้วเนี่ยปัญหาของเซียนที่มันยอมรับกันไม่ได้เพราะว่าพระมันเลยครึ่งซึ่งเกิดปัญหาขึ้นพระองค์ดังสิบกว่าองค์ที่โชว์อยู่ทั้งหมดนะส่งไปต่างประเทศทั้งนั้นผ่านต่างประเทศไม่กี่องค์นอกนั้นคืนเด้งกลับมาอยู่เมืองไทยเหมือนเดิ มเกิดอะไรขึ้นเพราะงั้นตรงนี้ถ้ามันโผล่ขึ้นมาเมื่อไหร่คุณมาทำธุรกิจอ่ะผมบอกให้ยากมากยากอันดับแรกของเทยุเป็นร้อยปีจริงมีไม่จำนวนมีไม่มากเพียงพอยกเว้นว่าคุณสามารถจะโปรโมทได้ว่าอ่ะคุณทำตรงนี้อายุอย่างนี้ต้องราคาเท่านี้อายุไม่ถึงปุ๊บคุณแบนหมดคุณจะกล้าแบนกับพระของเซียนทั้งหลายที่เขาบอกว่าใช่กล้าแบนไหมเข้าใจเหตุผลผมเปิดร้านขายของเก่ามาตั้ง2534ต้อยมังนนท์ร้านเปิดห่างกับผม2ล็อกพญากำพันเป็นลูกค้าเก่าซื้อรูปภาพกับผมเมื่อก่อนผมทำภาพโบราณอยู่ผมเรื่องเอกสารเก่ากับเรื่องของโบราณผมมีชื่อเสียงอยู่ตรงนี้เพราะงั้นเขาน้ำบ่อก็ไม่ยุ่งกับน้ำคลองเขาทำของเขาไปเราก็ทำของเราไปต่างคนต่างไม่กระทบกันแต่ว่าบังเอิญในหลายๆคนในกลุ่มเนี่ยที่มันโจมตีผมเนี่ยตั้งแต่งานแรกคืองานของเขาเปิดตัวของสมเด็จกุวัดกัลยาอ๋อนี่พูดถึงพวกเปิดตัวสมเด็จวัดกุกัลยาใช่ไหมนี่พูดถึงตั้งแต่เริ่มต้นปัญหาว่าผมเนรคุณมันเสร็จแล้วผมเนรคุณตรงไหนครับผมก็เป็นผู้ไปร่วมงานแล้วเมื่อพูดถึงการตรวจยศก็เชิญผมขึ้นเวทีพูดผมก็อธิบายการทำงานให้ฟังแล้วเสร็จแล้วเมื่อวันหนึ่งอ่ะมันเกิดปัญหาขึ้นมาว่าพระไอ้กลุ่มเนี้ยมันเก๊ครับโอเคเพราะว่าปู่กัลยามันดูแล้วพระมันใหม่อ่ะมันไม่น่าใช่อ่ะคุณยังไม่เจอจริงไงครับถ้าคุณอยากเห็นกุกัลยาแท้ๆเดี๋ยวมาดูที่ผมอ๋อมีอยู่ใช่ไหมครับมีสิครับของแท้เลยเนื้อหาเดียวกับพระสมเด็จวัดระฆังพิมพ์รูปแบบพิมพ์ออกไปทางของบางพรมแต่เนื้อหาก็คือวัดระฆังเราดีนั่นเองอ๋อครับนะแต่ส่วนที่ขายทั้งหมดอ่ะพระมันหมดมาตั้งหลายปีแล้วอ๋อนะดังออกมาเนี่ยพยายามขายตั้งปี51พยายามขายมา 3-4 ปีครับแต่ที่ดังเพราะสิงคโปร์อ๋อนี่ดังเพราะสิงคโปร์เหรอสิงคโปร์มาซื้อไปอ่ะสิงคโปร์ซื้อไปแล้วตรวจอายุผ่านมาตั้งมาส่งคนมากว้านเร็ว2,000 ถึง 2,000กว้านไปหมดเลยอ๋อครับภาย 4-5 เดือนเองพระในเมืองนครสมเรียบปัจจุบันที่เล่นกันดูมาให้ไม่มีของแท้เกทั้งหมดโอเคคือปัจจุบันนี้เกหมดเลยเกกับหมดยกเว้นในเมืองนครสมที่เก็บเอาไว้ไม่ขายอ๋อครับนะไอตัวต้นเรื่องเศรษฐศาสตร์นั่นน่ะพระมันตั้งหลายองค์ที่ส่งมาตรวจที่ผมแล้วการท่าผสมเรซินผสมกาวคลิกคือพระใหม่แล้วมันก็อ้างโวยเคยบอกว่าแท้แล้ววันนี้กลายเป็นเก้ไปได้เอ้าองค์แท้ก็แท้สิครับองค์เก้คือเก้เด็ดนะพระตรวจผมก็บอกแล้วผมรับรองในเฉพาะองค์ที่เคยผ่านการตรวจนะมีอยู่งานนึงอ่ะที่ผมก็แชร์ก็ว่ากันแต่มีอยู่งานนึงที่หมาในเอเชียพี่แจ็คผมมาเป็นคนจัดงานพี่แจ็คโทรมาผมตอน4 ทุ่มเฮ้ยไอทีมที่มันรับตัวกัลยามันเบี้ยวพี่ว่ะพรุ่งนี้มาช่วยผมหน่อยได้ไหมไม่งั้นยุ่งแน่เลยตกลงผมไป
มันบอกว่าผมไปอ้อนวอนกับการไปขอตรวจอายุไปขอตรวจทางครูกัลยาที่นั่นไปถามพี่แจ็คผมมาได้ว่าตกลงเขาเรียกผมไปตรวจหรือผมเสนอตัวเขาไปตรวจแล้วเสร็จแล้วพระเอามาตรวจเนี่ยมาเป็นหลักเป็นร้อยองค์เลยคัดผ่านเขาไปได้14องค์เสร็จแล้วกระทั่งคัดกรองเลยนะครับเกิดปัญหาว่าไม่สามารถให้รางวัลได้รู้ไหมครับเพราะอะไรไม่รู้ใส่ในตู้ปิดไว้พอเปิดตู้ปุ๊บกลิ่นตั้งอิ้วลอยมาสังว่ายังคัดกรองเนี่ยมันทำเหมือนจนกระทั่งคนคัดกรองยังพลาดเลยซึ่งไม่รู้ว่ากลิ่นตั้งอิ้วที่ปนออกมานั้นมาจากองค์ไหนกรรมการทั้งหมดก็บอกไม่สามารถจะให้รางวัลได้ถ้าคุณรู้จักพี่แจ็คก็ห้าวไม่ต่างกันหรอกนะเขาบอกให้รางวัลไม่ได้ว่ะก็อันนี้ก็ถือว่าฟาวไปแล้วกันก็คือกระทั่งอย่างนั้นอะคัดอย่างดีอย่างทั้งดมกินทั้งอะไรต่ออะไรยังพลาดหลงเข้าไปได้เลยก็คือประมาณนี้ใช่มันก็เลยเกิดว่ากุกัลยาหาพระเล่นต่อไปไม่ได้แต่ว่าในกลุ่มของพวกนี้มันตั้งกองประกวดขึ้นเองที่พัทยาหรอครับทีมพัทยาคือทีมของพวกนี้ทั้งกลุ่มถ้าอันไหนที่มันขายส่งพัทยาผ่านหมดทุกองค์แล้วมันจำตำหนิพระที่มันขายได้มันบอกเลยมันรอบกันว่าส่งที่มันผ่านทุกองค์โอ้มีอย่างนั้นเลยอ่ะคุณไปสืบดูครับว่าจริงไหมถามพวกสะสมดูเอาเลยนะมันคือมันกระทบกระเทือนมาเรื่อยๆอ่ะหลายปีสั่งสมมาแล้วครั้งนี้มันฟ้องผมมันคือทางนู้นไปไม่รู้อ่ะคือตำรวจเนี่ยคือเขาทิ้งมาตั้งหลายเดือนแล้วคือไม่ฟ้องแล้วอยู่ๆปุ๊บส่งหมายเรียกผมมาวันที่ส่งหมายเรียกนั่นคือวันเริ่มต้นโจมตีผมในเฟซคุณว่ายังไงให้เวลาผมเนี่ยส่งมาถึงเมื่อวาน6โมงเย็นให้เวลาผมมาดำรถวันเดียวนัดวันที่6ส่งมาถึงวันที่3เพื่ออะไรนะกำหนดวันกำหนดแล้วว่ามึงไม่ให้ดิ้นเลยมึงยังไงมึงต้องมาทนงทนายที่ผมเตรียมไว้บอกพี่จะทำยังไงเนี่ยนะมันไปไม่ได้เพราะทุกคนมีตารางงานทั้งนั้นไม่เป็นไรผมไปเองเดี๋ยวไปชี้แจงเองเลยคุณมีอะไรหลักฐานคิดว่าจะว่าผมได้จัดการมาเลยเดี๋ยวผมแก้ต่างเองนะถ้าต้องการพยานบุคคลก็เรียกครั้งต่อไปนะพระถ้าคุณว่าพระเก๋แต่ผมรับรองเลยอายุคุณมีหน้าที่ส่งตรวจสอบอายุนะระบบไม่บดมีที่ญี่ปุ่นมีที่อังกฤษมีที่อเมริกาองค์ละแสนส่งได้เลยองละแสนองละแสนไม่บดนะระบบไม่บดใช่แล้วถ้าระบบถ้าระบบบดอ่ะ 40,000 ถึง 60,000 อ๋อโอ้โหเอาเรื่องเหมือนกันนะเนี่ยแล้วไอ้ต้นทุนเครื่องพวกเนี้ยมันกี่ล้านไม่ทราบระบบไม่บดไม่บดฟังไม่บดที่อื่นผมไม่ทราบอ๋อแต่ของพี่นี่20ล้านชัดๆจริงๆ20ล้านเป็นค่าความรู้ครับอ๋อค่าความรู้เครื่องผมไปจะ10บาทก็ได้หึไม่เกี่ยวเครื่องอาจจะถูกก็ได้ใช่ไม่เกี่ยวอ๋อที่มันแพงนี่คือแพงค่าความรู้เขาบอกว่าแมวอ่ะทุกตัวจับหนูได้ไหมครับไม่ว่าเป็นสีอะไรคุณสนใจว่ามันคือแมวที่จับหนูได้หรือคุณสนใจว่ามันเป็นตัวอะไรเพราะงั้นแมวทุกสีจับหนูได้ครับก็ใช่ถ้าพูดอย่างนั้นน่ะมันก็ใช่แต่ทีนี้ว่าเครื่องตรวจรังสีไงในระบบดิจิตอลด้วยอ๋อในระบบดิจิตอลแต่ก็ต้นทุนค่าเครื่องเราก็อาจจะมันอยู่ที่ไม่เกี่ยวที่ราคาแต่มันเกี่ยวที่ว่า how to know อย่างที่คุณว่าใช่ไหมก็คือประมาณว่าโอเคอายุได้อ๋อตรงนี้นะครับกำลังดร.แสวงรวยสูงเดินนะโทรมาด่าผมว่าผมมาตรวจสอบตรงนี้ได้ขอความรู้หน่อยได้ไหมผมบอกอาจารย์ผมเป็นเอกชนนะที่ผมมาทำตรงนี้พูดตรงๆนะผมเป็นหนี้บ้านนะผมโดนฟ้องยึดบ้านอยู่ในตลอดหลายปีเดี๋ยวหาเงินใช้หนี้ไม่ได้นะคุณมาบอกตรงเนี้ยเห็นผมเป็นอะไรคุณตั้งงบส่วนหนึ่งได้ไหมแก้ไขปัญหาผมได้ผ
ผมให้เลยเขาบอกโอ้ยไม่มีความจริงหรอกตรวจครั้งไหนเอาวัตถุเข้าไปตรวจได้เป็นล้านทุกครั้งได้ตัวเลขเป็นล้านอ้าวคุณได้ของปลอมใส่เข้าไปของใหม่แต่มันก็ตัวเลขเป็นล้านเด็กคุณหาของแท้ใส่ไปเดี๋ยวคุณเห็นเองกับตัวเลขเปลี่ยนแปลงไหมโอ้ยบล็อกผมหมดเรียกผมเป็นนักวิชาการจอมปลอมถ้ามันเกี่ยวอะไรอ่ะผมพูดตรงๆนะผมจะขึ้นศาลล้มละลายวันที่18เนี้ยเงินผมไม่พอใจค่าปลดหนี้บ้านแต่ถ้าผมหลอกลวงคนนะผมหาวิธีอื่นเยอะแยะไม่ต้องมานั่งบ้าตรวจอายุหรอกนะเสร็จแล้วเศรษฐกิจตอนนี้พูดถึงมันไม่ดีงานการที่ผมทำอ่ะรับออเดอร์ต่างประเทศทั้งหมดตอนนี้มันหายหมดสิ่งที่ผมทำกับงานวิจัยรับงานพิมพ์ต่างประเทศคนไทยอ่ะไม่สนใจเรื่องโนฮาวพวกนี้นะฝรั่งที่เคยจ้างงานผมย้ายฐานไปอยู่เวียดนามไปอยู่ที่อื่นหมดเลยนะผมก็งานตอนนี้เหลือแค่งานรูปแต่งงานงานอะไรเลี้ยงตัวเดือนเราแค่ไม่กี่หมื่นแต่นับเป็นแสนหายไปหมดนะตรงนี้ถามผมอายไหมในการเป็นหนี้บอกเอ้าผมไม่ได้เล่นการพนันน่ะแล้วผมถือว่าผมบริสุทธิ์ผมไม่ได้หลอกเงินใครเอาพระมานะครับ 6-700 องค์ผ่านไม่ผ่านเบื้องต้นผมจะไม่ได้เงินทั้งบาทเลยเคยนั่งดูกัน10ชั่วโมงนะแต่เลี้ยงข้าวเขาด้วยโอเคมันไม่ทำไงผมพอเข้าใจแล้วเข้าใจปัญหาแล้วคือทีนี้ว่าโอเคทีนี้ในส่วนของไอ้ถ้าจะดูเครื่องไม้เครื่องมือต่างๆก็เข้าไปดูหน้าเฟซคุณได้เลยถูกไหมครับปัญหาของผมอะคือผมนี้เรื่องบ้านโอเคนะครับเข้าใจแล้วนี่คือในส่วนที่ผมสร้างมาหลายๆปีผมก็บอกทุกคนผมเป็นหนี้อยู่ประมาณ8ล้านนะตอนเมื่อก่อนก่อนที่ผมจะมาลงประกาศขายโรงงานจะบอกใครช่วยผม8ล้านได้ผมยินดีจ่ายให้โอเคแล้วก็ทุกคนอยากได้ฟรีหมดไม่มีใครอยากเสียเงินป่านนึงก็ไม่ใครไม่เสียต้องยืนขายข้างขึ้นไปยืนข้างรูปต้องไอ้ไรต้องไอ้บ้าต้องไอ้บอหน่วยงานคณะกระทรวงวิทย์มาตรวจสอบผมก็ยังไม่เคยขอตรงนี้ผมเลยตรงเขาบอกก็ไม่เคยผู้อำนวยการสองเขาบอกท่านมาถึงบ้านผมเลยมาจ้างผมพิมพ์งานครับแล้วเสร็จแล้วก็เฮ้ยตรวจอายุพระเอาพระชุดนี้ไปตรวจหน่อยอายุได้เท่าไหร่ครับโดยไม่บอกว่าเป็นใครพอได้ผลออกมาปุ๊บท่านถึงแสดงตัวแล้วก็ผลอายุให้ดูเทียบกันปุ๊บใช้ได้ในเครื่องคุณจะว่าไงแล้วทุกคนมานะครับมาในฐานะลูกค้าไม่เคยบอกว่ามาจากหน่วยงานแม้แต่ที่เดียวแล้วผมขออะไรชื่อเขาอะไรบอกเอานะผมปล่อยให้คุณทำงานไปแล้วนะผมไม่คือหน่วยงานเรามาแล้วก็ถือว่ามาแล้วที่ผมทำไงผมอยากจะได้ชื่อพวกนี้มาอ้างจะตายก็คือง่ายๆว่าไอ้ที่เขามาตรวจเขาก็ไม่เคยให้ชื่อเขามาจากไหนยังไงผมอ้างให้ชื่อแต่ห้ามอ้างห้ามกล่าวอ้างห้ามกล่าวถึงใช่เขาเป็นคนตรวจสอบพวกนี้อยู่ใต้ดินตรงนั้นคนตรวจสอบไม่ได้อยู่บนดินคุณทำแต่คุณไม่รู้คือง่ายๆว่าเขาแอบมาเอา4ปีนี้ครับโดนปิดไป14แห่งได้เฉพาะในกรุงเทพเนี่ย 6-7 แห่งครับแล้วโดนถ้าทำงานได้จะโดนปิดไปทำอะไรกระทั่งที่สธน.ยังต้องยกเลิกระบบการตรวจที่ระบบบดเผาเลยเพราะมันทำงานไม่ได้น่าซื้อเครื่องดิงอนุภาคไอโซโทปมากกว่าจะใช้งานได้ก็ซึ่งไม่รู้ว่าเสถียรไม่เสถียรยังใช้งานตอนนี้แล้วเดี๋ยวเครื่องพี่นี่มันเสถียร 100% ไหมมันมีวิธีการล้างค่าครับมันมีค่าความจำค่าอะไรต่ออะไรก็คือว่าต้องก็คือณเบื้องต้นก็คือพี่ก็ยังบอกไม่ได้จนกว่าเราจะตกลงซื้อขายกันว่างั้นเถอะใช่ไหมแน่นอนโอเคคุณเคยไหมครับคนซื้อไม่ต้องอะไรกรณีที่มันมาซื้อพระปิดตาผมเนี่ยโอนให้ก่อน2งวดพอโอนเสร็จมาปุ๊บขอร้องส่งให้เราก่อนเถอะนั่งเอาพระไป10กว่าวันนะฮะก็ถึงจะมาโอนงวดสุดท้ายให้ถือว่าพอใจยังครับพอใจพระหรือยังแล้วคุณจะว่าไงเขาบอกว่าเอาพระมาส่งประกวดผมวิ่งเอาพระไปให้ก็ข้อตกลงว่าคุณไม่พอใจผมไปเปลี่ยนให้พอเปลี่ยนให้แล้วคุณก็บอกว่าเขาชอบองค์เดิมมากกว่าไม่เอาละองค์ที่มาเปลี่ยนแล้วเขาก็กลับไปแล้วเสร็จแล้วพอถึงเวลาทิ้งอีกเป็นเดือนเลยมาโวยวาย
แต่ว่าผมให้พระปลอมเขาผมก็บอกคุณพิสูจน์อายุยังนะคุณไปที่ไหนก็ได้ที่เกี่ยวเรื่องพิสูจน์อายุถ้าอายุไม่ถึงนั่นแหละผมคืนให้เต็ม 100% ไม่หักด้วยนะหรือไม่ก็เอามาออกหน้าห้องถ้าคนติว่าไม่ใช่นะโดยหลักวิชาการแล้วบอกไม่ใช่หมดทุกคนมาโอ้ยมันข้อดีข้อเสียอะไรต่ออะไรคุยกันมาถ้าไม่ใช่ผมคืนให้ 100% แล้วเสร็จแล้วแทนที่เขาจะคุยกันดีๆกับผมก็ใช้วิธีด่าเป็นคนด่าคุณชกคุณต่อยเขามาต่อยคุณจะคืนเงินได้เขาไหมเขาแค่ด่ากันอ่ะด่าถึงว่าหายกันไหมครับวงการก็ถ้าคุณด่าผมด่าคุณมันก็ไม่หายหรอกครับมันยังไม่จบเด็กมันต้องเคลียร์กันก่อนไปอ่านดูนะครับบอกคุณใจเย็นเมื่อไหร่คุณถึงจะมาคุยกันใหม่คุณอยากคืนเงินอ่ะถ้าคุณใจเย็นแล้วไม่ใช่ทำให้เกิดเรื่องนี้คุณมาด่าการวิจารณ์ผมนะเพราะผมเสียชื่อเสียงเนี่ยคุณทำเพื่ออะไรนะไปฟ้องวิทยาตาสว่างไปแห่ตรงนู้นไปโอ้ยเกลื่อนไปหมดเลยลากคนนู้นเข้ามายุ่งลากคนนี้เข้ามายุ่งผมบอกตอนคุยกันคุณคุยผ่านโทรศัพท์ผมคุยกันสองคนทำไมคุณไม่ตกลงกันผมสองคนคุณทำอย่างนี้เพื่ออะไรเอาคุณเป็นคนกลางเนี่ยผมเล่าให้คุณฟังเนี้ยเข้าใจว่ายังไงเข้าใจอารมณ์ด่าผมจนผมไม่มีความดีเหลืออยู่เลยก็แถวบ้านเรียกว่าด่าเละเทะว่างั้นเหรอเนาะเออแต่คุณจะว่ายังไงเข้าใจอารมณ์นะว่ามันผมไม่กังวลแต่ใครคุยกับผมแล้วจะไปเล่าให้เขาฟังก็ไม่เป็นไรเพราะบ่อยไปที่มันแฝงตัวมาคุยกับผมอย่างนี้แล้วเสร็จแล้วก็ไปแฉกันหน้าห้องเป็นที่เรื่องสนุกสนานว่าผมโอ้ยหลงกลแล้วอะไรตอนนั้นเอาครับตามสบายผมก็ไปดีสุดใจของผมอย่างนี้ก็เอาเป็นว่าผมเข้าใจระบบทั้งหมดและของการทำงานของเครื่องการใช้งานการชี้วัดสถาบันรับรองแต่ว่าองค์กรที่สร้างผมยังไม่รู้ข้อสรุปของการใช้งานโอเคผมรู้ต้องทำให้ขึ้นค่าตัวเลขโอเคตอนได้กันแล้วกันเดี๋ยวยังไงผมขอประชุมกับทีมงานผมก่อนแล้วเดี๋ยวไงเดี๋ยวผมโทรติดต่อกับคุณไล่ดูในที่ทำลายผมได้ได้ไม่กี่วันได้ได้เดี๋ยวผมลงไปไล่ดูผมทำชมรมหายุพระคุณเข้าไปดูข้อมูลในชมรมหายุพระโอเคครับแล้วผมมีพระสารพัดอย่างเลยจากที่ผมเคยซื้อโอเคโอเคครับโอเคเดี๋ยวผมลงไปไล่ดูครับแล้วเดี๋ยวไงเดี๋ยวผมติดต่อครับถ้าข้อมูลมันไม่ตรงหรือว่ามันขัดหูขัดตาอะไรคุณโทรมาถามได้หรือวันไหนคุณมาดูของจริงโอเคจำคงกลับพรุ่งวันเสาร์นะครับผมจะไปทำบุญด้วยอ๋อโอเคครับเดินทางไปนี่ผมก็เดี๋ยวซื้อเทียนพรรษาไปอ๋อครับผมเจอวัดไหนแล้วก็ทำบุญไปแล้วก็ไปว่ากันตรงนู้นโอเคก็เขาบอกว่าเขาเตรียมยำใหญ่ผมอืมก็เอาครับกฎหมายก็มีถ้าจะยำใหญ่จะอะไรก็ว่ากันไปอืมไม่รู้คุณก็อ่านอยู่จนเข้ามาถึงตรงนี้คิดว่าน่าจะอ่านมาเยอะพอก็อ่านมาเยอะพอแต่ว่าผมไม่ได้เป็นสาวกใครแล้วผมไม่การที่คนธรรมดาผมว่าที่โกงเนี่ยพิสูจน์หรือยังผมเข้าใจอยู่ถามหรือยังคุณคุยกับผมดิผมก็มีตัวตนเบอร์โทรผมก็มีใช่ในไทม์ไลน์ผมอธิบายทุกอย่างเลยนะไม่มีว่างเลยไม่ได้ช่องเดียวเข้าใจเดี๋ยวผมลงไปอ่านดูว่าเออมันเป็นยังไงเรื่องราวมันเป็นไงผมไม่เคยสรุปใครจากแค่ตัวหนังสือแต่คุณเห็นไหมครับที่มาด่าผมสารวัตรยางเนี่ยเพื่ออะไรคนโดนด่าเนี่ยให้ผมโอ้ยอารมณ์ดีขอบคุณครับที่เข้ามาด่าขอบคุณครับที่มาว่าผมเป็นขี้โกงครับขอบคุณครับผมเป็นขี้โกงจริงครับจะว่ายังไงมันก็ผิดวิสัยนะมันคงไม่มีใครทำแบบนี้หรอกผมใจเย็นที่สุดแล้วที่ไม่เข้าไปตอบโต้ในกลุ่มพระแท้พันตาเพราะในนั้นก็คนที่อยู่ในห้องผมอะแอดมินเขาก็เรียนเรื่องพระเรื่องอะไรส่วนหนึ่งก็อยู่ในห้องผมสองคนนะเขาก็ขอร้องว่าอาจารย์นิ่งเหอะปล่อยมันว่าไปผมต้องบอกไงนั่งดูหมามันเห่าแล้วสักพักมันก็พลาดของมันเองเห็นไหมครับตอนนี้ออกไลน์แล้วเอาพระมาขายแล้วครับจะดูไปแต่ผมไม่เคยขายพระนะผมมีแต่ซื้อ ผมมีแต่ซื้อผมเป็นนักสะสมที่ผมชอบเครื่องพวกนี้เพราะว่าผมมองในมุมของนักสะสมข้อแรกแล้วข้อสองคือผมมองในมุมของนักธุรกิจผมมองแค่ตรงนั้นผมอดีตโอเคเจ้าของร้านกำปั่นอ๋อครับเคยเปิดที่กำปั่นที่จตุจักร
แล้วก็ร้านกำปั่นนิติธกิจที่เซ็นทรัลปิ่นเกล้าเซ็นทรัลเซ็นทรัลลาดพร้าวเซ็นทรัลบางนาโอเคไปสืบประวัติผมว่าผมทำอะไรบ้างไปถามนักโทษเก่าโอเคหลายๆคนยังรู้จักผมอยู่ผมเช็คแล้วครับใช่ครับก็โอเคดูนะครับตามประวัติผมไม่เคยขายพระเลยผมมีเท่าไหร่เก็บพระหมดจนถึงปัจจุบันความเดือดร้อนทำให้ผมจำเป็นที่จะต้องเอาเรื่องพวกนี้ออกมาผมไม่มีวิธีที่จะหาเงินได้โดยง่ายเสร็จแล้วทุกคนก็มาว่าหมดอ่ะทำไมผมไม่พระขายเลยทำไมต้องมาทำเรื่องตรวจอายุบอกเนี่ยวิสัยนักวิชาการข้อเสียวิชาการก็จะเป็นแบบนี้แล้วนิสัยของนักสมก็คือข้อเสียคือคุณจะสะสมอย่างเดียวเหมือนอย่างที่ผมเป็นก็คือสะสมอย่างเดียวชอบก็เอาอ่ะผมเองก็หนึ่งนักสะสมของผมเองสะสมมหาศาลเลยอดตายก็ยอมซื้ออืมไม่รู้พวกนี้บอกไม่ได้เหมือนกันเหมือนกันแหละถ้าพวกนักสะสมจะเป็นเหมือนกันแหละขนาดว่าพัดหน้าไม่ถึงหลังก็เออของมันชอบอยากได้อ่ะทำไงอ่ะก็ต้องเอามันก็ต้องเอาซื้อแล้วบางทีกรอบเลยก็เอาเสร็จแล้วมันนั่งเหงื่อตกตอนนั้นซื้อมาได้ยังไงกรอบเลยก็ต้องเอาเพราะว่ามันเป็นความรักอะมีความรู้สึกว่าถ้ามันปล่อยหลุดไปแล้วมันจะหาไม่ได้อีกใช่มันเป็นแบบนั้นแหละโอเคอย่างนั้นเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวผมโทรแจ้งกลับผมขอไปคุยกับทีมกลับมาคุณมาคุยกับผมที่บ้านดีกว่าได้ได้เดี๋ยวผมไปทีมกับคุยไปคุยกับทีมที่ปรึกษาผมก่อนว่ายังไงว่าเขาได้ผลยังไงมาเจอตัวเป็นการมาสัมผัสชีวิตมันอยู่ดูว่าผมเดี๋ยวในส่วนตรงนี้เนี่ยเดี๋ยวผมจะไปค่อยไล่ดูใน Facebook คุณว่าเออข้อมูลมันเป็นอย่างงี้ๆเก็บหามาอย่างงี้ๆอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวผมค่อยไปไล่เช็คดูแล้วเดี๋ยวในอีกสักวันไม่เกินอาทิตย์เดี๋ยวผมติดต่อกลับครับก็ตอนนี้ผมก็เตรียมตัวย้ายบ้านด้วยนะครับต้องบอกก่อนว่าผมหาเงินไม่ทันอ๋อครับผมตอนนี้มันยอดแค่4ล้านกว่ามันถือว่าไม่เยอะในอดีตไม่เยอะเลยปัจจุบันนี้อดีตไม่เยอะหรอกครับแต่ทุกวันนี้ถ้าคนไม่มีสแปร์หรือว่าไม่มีมีสำรองจริงแล้วเนี่ยก็ลำบากผมมาพักไปผ่อนผันเรื่องบ้านมา2รอบแล้วอ๋อนะคืออยู่บยศนั่นแหละพระผมมาคืออยู่ไอ้ที่บริษัทบริหารสินทรัพย์อ๋อครับผมเขาก็บอกผมขายพระองค์นึงอ่ะพระเขาเอาผู้เชี่ยวชาญมาดูแล้วบอกผมขายพระองค์นึงอ่ะมากกว่ามูลค่าบ้านตั้งเยอะแยะแต่หาทางขายให้ได้แต่ความสามารถผมก็คือผมหาผู้ซื้อไม่ได้มันเป็นอย่างนั้นแหละครับไอ้คนขายออกอ่ะขายได้แต่เวลาเราจะขายคืนอ่ะมันหาคนซื้อยากใช่โอ้ยของผมอ่ะถ้านับของเก่าด้วยผมมหาศาลเต็มบ้านเต็มช่องแต่มันเป็นค่าทรัพย์สินอ่ะทำอะไรไม่ได้ครับเข้าใจมันเป็นของที่มีมูลค่าใช่เป็นของที่มีมูลค่าต้องการใช่นั่นแหละมันจะเป็นแบบนั้นบางอย่างของบางชิ้นเนี่ยจนไม่รู้จะหวังไงของบางชิ้นของบางชิ้นเนี่ยเอาง่ายๆถ้าตีตามมูลค่าที่ใจเรารักเนี่ยมันตีเป็นมูลค่าไม่ได้ใช่มันจะเป็นแบบนั้นผมเข้าใจอารมณ์อยู่โอเคเดี๋ยวผมไม่เกินอาทิตย์แต่ผมแจ้งกลับผมขอคุยกับทีมที่ปรึกษาก่อนก็มาคุยกันต่อส่วนตัวก่อนก็ได้ไม่เป็นไรมารู้จักกันมาอะไรกันครับผมครับได้ครับไม่ใช่ปัญหาครับเดี๋ยวต้องไปขอโทษด้วยอ๋อไม่เป็นไรครับผมไม่ซีเรียสครับผมเป็นคนสบายๆมันก็สนุกไปอ่ะผมก็ถือว่ามันเป็นเกมอันนึงผมไม่ซีเรียสเพราะว่าคุณถ้าอ่านประโยคคำพูดผมแต่แรกเนี่ยผมถามเพราะความที่ผมไม่รู้และสงสัยผมไม่ได้ถามเพราะอยากจะกวนหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยคุณต้องเข้าใจคำว่าอาจารย์นะครับผมเป็นอาจารย์หลายปีเหมือนกันเมื่อนักศึกษามาถามเนี่ยมึงยังไม่ได้อ่านเลยมึงมาถามง่ายๆอย่างเงี้ยถ้าคุณที่ใส่อาจารย์ก็จะเป็นผมเข้าใจอารมณ์อาจารย์ก็จะประมาณอารมณ์นี้แหละอะไรเงี้ยแต่ซึ่งจริงๆเนี่ยคือเราคือเราอยากรู้ถ้าคุณไม่จริงๆผมก็อธิบายให้ฟังแต่ผมก็ต้องกระตุ้นคุณก่อนนะยิ่งสายประสานมิตรถ้าคุณอยู่ทางสายประสานมิตรคุณจะรู้ว่าระบบการเรียนการสอนคือทะเลาะกับนักเรียนอ๋อครับทะเลาะให้เข้าใจทะเลาะก่อนครับกระตุ้นให้เขามีความคิดแล้วเสร็จแล้วค่อยมาเฉลยทีหลังครับทะเลาะให้เข้าใจเข้าใจครับเข้าใจอยู่ก็อยู่ในระบบแบบนี้ระบบการศึกษาอยู่มาทั้งชีวิตแล้วโอเคก็เหมือนผมนี่แหละเวลาทำธุรกิจเวลาอยากได้ยอดผมก็กดดันก่อนใช่ต้องกดดันก่อนต้องครับกดดันแล้วถึงได้ในสิ่งที่ต้องการแล้วก็ถึง
ค่อยอธิบายว่าทำไมเหตุอะไรถึงกดดันทำไมถึงต้องอะไรเงี้ยผมเมื่อก่อนผมเปิดร้านนะแต่ผมกล้าเช่าเซ็นทรัลเดือนละ100,200ก็หมายความว่าผมต้องมีรายรับมากกว่านั้นก็ต้องมากกว่านั้นแหละครับ อย่างน้อยก็ต้องมีเป็นร้านน่ะเมื่อเปิดร้านแล้วคุณพลาดได้ไหมอ๋อไม่ได้ครับถ้าเปิดแล้วมันต้องสำเร็จมันจะพลาดไม่ได้เพราะงั้นของผมมีอย่างน้อยผ่านการคัดกรองมาแล้วพลาดไม่ได้ใช่ได้มาชุดหนึ่งผมต้องได้ทุนคืนก่อนที่เหลือเก็บถึงจะเก็บได้ใช่ถูกถูกต้องแล้วของที่ผมอยู่ผมความจริงผมรู้ประวัติทุกชุดอะว่ามาจากไหนแล้วผมเล่นของหลวงมุมนักสะสมเนี่ยจะรู้อยู่แล้วเพราะของถ้าเกิดว่าไม่รู้ประวัติที่มาที่ไปเนี่ยรู้ทั้งนั้นแหละไม่พูดถูกต้องรู้แต่ไม่พูดเพราะว่ามันเนี่ยมันเป็นสินทรัพย์บางอย่างที่มันไม่สามารถคนธรรมดาจะครอบครองได้ก็มีของสะสมผมบางชิ้นเนี่ยอยู่ในห้องเสวยก็มีพูดไม่ได้เลยอวดได้บางคนใช่อวดได้เฉพาะคนรู้จักสนิทเท่านั้นเพราะบางอย่างเนี่ยมันเป็นราชกุกพันธ์เนี่ยมันก็โชว์ใครไม่ได้แล้วใช่เพราะมันมีของหัวมันของต้องห้ามมันออกมาไม่ได้เข้าใจกันแล้วกันโอเคนะของที่ผมออกโชว์ให้ดูเนี่ยแค่ส่วนเดียวบางคนสงสัยว่าผมเอานู่นมานี่มาจากไหนมันมาจากงานอาชีพที่เราทำใช่แล้วเสร็จแล้วบางอย่างโอ้ยมันน่าจะทำราคาได้ทำไมไม่ขายใช่มันมีชิ้นเดียวมันเดียวคู่ห่วงแล้วมันหาไม่ได้จริงมันยังผมมีสลึงทองคำเนี่ยตามประวัติก็รู้อยู่แล้วสลึงทองคำคนที่ได้คือคนที่ไปเป็นยังไงเจ้าฟ้าลูกยาเธออาจจะได้เงินขวัญถุงคือ1เหรียญในเมืองไทยมีไม่เกิน25เหรียญถ้าส่วนใหญ่เก๊กหมดครับใช่ถูกต้องผมก็มีอยู่เหรียญนึงซึ่งทั้งสนิมทองคำทั้งตัวยุทธ์ตอนแล้วมันได้หมดอ่ะแล้วผมรู้ด้วยว่าของใครครับแต่พอเจ้าฟังนี้สิ้นปุ๊บของหลุดออกมาโอ๊ยเกือบหมดบ้านครับผมก็ได้ส่วนหนึ่งมาครับเพราะงั้นใครตีเกมโอ้โหมึงแต่ว่าเราก็พูดมากไม่ได้ไงมันน้ำท่วมปากเหมือนภาพต้นเด็กพระที่ผมได้มานะครับได้มาแบบนี้น้ำท่วมปากรู้เลยว่าบ้านว่าองค์นี้ได้มาจากบ้านไหนแต่ส่วนไอ้นี่เขาคุยว่าโอ้ยเขามีของตกเขาผมบอกให้นะส่วนใหญ่มันหมดไปตั้ง20ปีที่แล้วแล้วหมดไปก่อนหน้าด้วยไอ้บ้านที่วัดเชื้ออะไรต่ออะไรผมบอกให้ไม่เหลือนานแล้วที่เหลืออยู่ก็คือของที่เขาสร้างขึ้นมาใหม่สร้างชื่อมาใหม่เนี่ยของในบ้านเลยเอามาขายมาอะไรต่ออะไรผมไม่อยากบอกว่าตระกูลไหนมั่งปัญหาเกิดดิแล้วศัตรูเยอะแยะไปหมดใช่ก็เป็นว่าผมเป็นนักสะสมมือฉมังคนหนึ่งของผมบางส่วนผมรู้ที่มาอยู่แล้วเพราะงั้นใครตีว่าที่ไปหมดแล้วครับใครตีว่าสมเด็จผมมีปัญหาก่อนจะสะสมเนี่ยมันต้องเช็คก่อนเหมือนผมจะซื้ออะไรไม่ง่ายนะผมเนี่ยต้องเช็คก่อนว่าของมันมาจากไหนเจ้าของนั่นเดิมคือใครแล้วมีความเกี่ยวพันกันอย่างไรครับมันจะต้องรู้ที่มาที่ไปขนาดนั้นผมถึงบอกว่าโอเคในมุมเนี้ยโอเคผมเข้าใจแล้วแล้วทีนี้จะโอเคเดี๋ยวอีกสักประมาณ15นาทีผมต้องไปประชุมต่อนะครับก็เดี๋ยวผมขออนุญาตวางสายตรงนี้เลยแล้วเดี๋ยวประมาณไม่เกินอาทิตย์2อาทิตย์เดี๋ยวผมติดต่อกลับนะครับก็ว่างวันไหนก็แวะมาเที่ยวก่อนนะผ่านมาได้ครับ2ได้ครับผมอยู่บ้านดีเคได้ครับถ้าทักกันมาได้ขอความส่งครับได้แสดงความรู้จักกันเดี๋ยวผมส่งพิกัดบ้านไปให้ได้ครับไม่ใช่ปัญหาครับตรงนั้นยังไม่รีบเดี๋ยวให้ผมเคลียร์กับทีมงานผมก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยว่ากันครับโอเคครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับครับ